ขอเจริญพรมาทำบุญบ้านโยมวันนี้ก็มองเห็นชั้นวางของก็นึกถึงคำว่าชั้นแล้วมองลอดแว่นชั้นใหญ่กว่าแกนะแกอย่ามาพะเยอมาสู้กับชั้นเป็นนายนะชั้นใหญ่นะก็นึกถึงคำนี้โยมแล้วก็เอามาข่มกันด้วยคำว่าชั้นก็ลองดูชั้นนะจะชั้นสูงชั้นต่ำชั้นล่างชั้นกลางมันก็มาจากโครงสร้างเดียวกันจะชั้นไหนๆก็ตามทีเถอะโยมมันก็มีจากโครงสร้างของรากฐานเดียวกันไม่ว่าจะชั้นนี้อุปมานะโยมนะว่าชั้นเนี่ยนะจริงๆมันคือคำว่าชั้นแต่พอมันเสียงสูงขึ้นมาด้วยความโกรธด้วยความยะโสมองรอดแว่นชั้นนะมันกลายเป็นชั้นพอชั้นขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะมันมีระดับทันทีโอ้ชั้นสูงนะแกมันชั้นต่ำแกมันชั้นต่ำนะสู้ชั้นไม่ได้นะอย่างนี้นะก็กลายเป็นลืมโครงสร้างจริงๆว่าจริงๆก็ลูกน้องบริษัทเหมือนกันจริงๆก็ข้าราชการก็แบ่งกันเป็นชั้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 นนะแต่ก็จริงๆก็เป็นข้าราชาเป็นผู้สนองงานพระราชาแล้วบางทีก็ไปเอากันไปถึงตายบางทีก็เล่นงานกันแบบชนิดที่ไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดกันเหยียบกันจมดินน่าสงสารคนเหยียบนะโยมไม่ได้สงสารคนถูกเหยียบเพราะคนถูกเหยียบบางทีก็ทำใจได้เหมือนกันนะแต่คนที่ไปเหยียบเขาเนี่ยแล้วไม่รู้จะเลิกนิสัยนี้เมื่อไรก็เป็นกำลังใจในส่วนนี้ที่ว่าไม่ว่าจะชั้นไหนนะโยมเราทุกคนก็อยู่ในชั้นเดียวกันก็คือชั้นของเกิดแก่เจ็บตายมันมีโครงสร้างเดียวกันหมดนะไม่ว่าจะชั้นไหนเนี่ยมันมีโครงสร้างเดียวกันคือโครงสร้างของการเกิดแก่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตานิพพานไม่มีเพศจะเพศหญิงเพศชายทุกคนเข้าสู่นิพพานได้หมดพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ว่าจะชั้นไหนล่ะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรก็สามารถนิพพานได้หมดพระองค์ไม่ได้แบ่งชั้นพระองค์เพียงแค่คุณมีความเพียรมีสติมีปัญญาหรือถอนกิเลสได้ใช้ความเพียรพยายามทำตนให้สิ้นกิเลสคุณก็สามารถถึงซึ่งนิพพานนะไม่มีชั้นไม่แบ่งชั้นนิพพานไม่ได้แบ่งชั้นคุณมีข้อปฏิบัติและทำได้อย่างต่อเนื่องก็สามารถพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นเราไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนั้นเอาแค่ว่าวันนี้ในที่ทำงานแล้วเราอยู่ร่วมกันแบบชนิดที่ว่ามีความสุขไม่แบ่งชั้นกันเสียจนกลายเป็นว่าหาความสุขไม่ได้ในที่ทำงานนะชั้นนะอย่านะชั้นนะมองลอดแว่นกลายเป็นชีวิตนี้อยู่กับตัวตนที่มันใหญ่โตเบ้อเร่อเบ้อร่าแล้วใหญ่นักใหญ่อยากใหญ่ก็ใหญ่ไปคนเดียวเถอะบางคนเนี่ยนะลูกน้องบอกอยากใหญ่ก็ใหญ่ไปคนเดียวเถอะต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยนะพายุพัดมาเดี๋ยวมันก็ล้มไปต้นเดียวนั่นแหละนะไม่ขึ้นมาขึ้นรวมกันเป็นหมู่เป็นไม่ให้ต้นอื่นเขาขึ้นรายรอบบ้างพายุพัดมามันไม่มีต้นอื่นช่วยอิงอาศัยต้นเดียวกลางแจ้งเดี๋ยวก็ล้มนะชั้นเนี่ยแบบนี้โยมมันก็บอกว่าจะชั้นสูงก็ต้องให้เกียรติชั้นต่ำๆเพราะว่าถ้าชั้นสูงตกลงมาก็ตกแรงกว่าเยอะนะชั้นต่ำก็โดนกระแทกแรงไปด้วยมันก็เจ็บพอๆกันฉะนั้นในที่ทำงานในชีวิตปัจจุบันนะคำว่าตัวชั้นนะโยมมันไปสร้างค่าซะจนกลายเป็นว่าบ้าบอเพ้อเจ้อสังคมเละเทะเพราะบางทีไปแบ่งชั้นซะจนกลายเป็นหมดความรู้สึกคำว่าตัวฉันแล้วเวลาพอจะมาฉันข้าวร่วมกันบางทีมันก็ฉันไม่อร่อยเหมือนกันนะแทนคำว่ากินก็แล้วกันนะกินก็ไม่อร่อยดังนั้นชั้นจะชั้นไหนก็ตามทีเถโยมเรามีพื้นฐานเดียวกันเกิดแก่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรทุกคนมีเท่านี้แล้วอยู่ร่วมกันผู้น้อยให้เกียรติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็อย่าเหยียบย่ำผู้น้อยผู้น้อยก็อย่าเป่าหูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็อย่าปั่นหัวเด็กๆนะแล้วก็ระบบของชั้นระบบของเรื่องของสูงสูงต่ำต่ำมันก็กลายเป็นบางครั้งก็ high บางครั้งก็ low แล้วมันก็เลยกลายมาเป็นเนี่ยวุ่นวายกันอยู่เรื่องการพนันนะไปเข้าเรื่องการพนันยังไงก็ไม่รู้แต่เอาเรื่องความวุ่นวายก็แล้วกันนะมันวุ่นวายจนกระทั่งกลายเป็นทุกข์เป็นโทษของสังคมระบบชั้นจริงๆเมืองไทยก็มีอยู่เมื่อมีแล้วเราใช้และยังดูแลกันอย่างดีอย่างที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันไม่ให้โทษซึ่งกันและกันให้ประโยชน์เอื้อประโยชน์เห็นอกเห็นใจเห็นคราบน้ำตาของกันและกันก็จะเป็นมีความสุขได้ก็จึงขอเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ